วัสดีค่ะมาเจอกับแก้วตาเมาดวงอีกแล้วนะคะกับนายเอ็นเด็ดดวงออนทีวีนะคะมาเช็คกันว่า4ราศีระวังโดนแฉทำให้เสียชื่อเสียงค่ะเรามาเริ่มที่ราศีที่4กันก่อนนะคะกับราศีตุลค่ะราศีตุลนะคะในช่วงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณเนี่ยพูดนะคะหรือโพสต์อะไรในที่สาธารณะแล้วคนนะคะเข้าใจผิดหรือบางทีเนี่ยคุณโพสต์ไปแต่บางทีคนเนี่ยคิดไปว่าคุณเนี่ยไปว่าเขาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะโพสต์จะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะต่อไปนะคะราศีที่3นะคะคือราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเนี่ยหนึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังการโดนแฉคือเข้าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเช็คหน่อยนะคะจะคบใครจะเข้าไปคุยกับใครต้องให้ระมัดระวังว่าเขาเนี่ยโสดจริงหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะราศีที่2นะคะราศีมีนค่ะช่วงนี้ระวังโดนแฉในเรื่องของการถูกขัดใจขัดผลประโยชน์ในช่วงนี้หน่อยนะบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้เคยช่วยเหลือกันดีแต่พอวันนึงเนี่ยค่ะพอขัดผลประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถูกแชร์หรือทำให้ถูกเสียชื่อเสียงได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะราศีอันดับหนึ่งเลยนะคะราศีพฤษภค่ะให้ระวังนิดนึงนะคะการที่คุณเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือใครแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเจอปัญหาซะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอย่าไปช่วยเหลือใครโดยที่คุณจะต้องเจอปัญหานะคะระวังโดนแฉโดยไม่รู้ตัวค่ะสรุป4ราศีนะคะที่ระวังโดนแฉนะคะได้แก่ราศีพฤษภนะคะ2ราศีมีนนะคะ3ราศีพิจิกและ4ราศีตุลค่ะนายเอ็นเตอร์เทนเด็ดดวงรายการที่จะมาวิเคราะห์ดวงกันแบบเด็ดๆใกล้ชิดทุกวันจันทร์เวลา 17:00 น.ทาง Facebook Live นายเอ็นเตอร์เทนค่ะ